นับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนสเปซเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณมาพบกันในช่วงที่2นะครับว่าถึงเรื่องถอดยศต่อไหนๆก็จะถอดแล้วก็ถอยให้หมดเลยนะถอดให้เหลือมันยังไงคุณโสภณคือรองนายกฝ่ายกฎหมายนะคุณวิษณุเครืองามก็บอกแล้วว่าถึงจะไปไหนก็แล้วแต่ผลสุดท้ายต้องมาสตช.ครับคือสำนักงานตรวจแห่งชาติอยู่ดีเขาเป็นต้นเรื่องนะเออใช่ต้นสังกัดอ่ะใช่เขาเรียกว่าคุณทักษิณน่ะอยู่ในสังกัดเพราะจะถอดตำรวจแกนี่ก็ต้องทางเขาเรียกอะไรสตช.ต้องเป็นคนถอดส่วนถ้าจะถอดยศนายกต้องคุณบิ๊กตู่เป็นคนถอดคือต้องทหารถอดบิ๊กบังถอดเขานี่ไงครับคุณวิษณุบอกว่าเท่าที่เคยหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสมัยที่ตัวเองเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานตรวจแห่งชาติสตช.จะเป็นคนดำเนินการและส่งเรื่องมาที่นายกเพื่อนำความกล่าวขึ้นมาบังคับทูลไม่ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีนะส่วนที่นายกสั่งกระทรวงยุติธรรมดำเนินการนั้นเมื่อผลสอบออกมาว่าอย่างไรกระทรวงยุติธรรมก็ต้องรายงานนายกส่วนนายกได้ข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมแล้วจะดำเนินงานต่ออย่างไรต่อไปก็เป็นอีกเรื่องนึงอย่างเช่นบอกไปยังสตช.ให้ตั้งเรื่องเข้ามาก็ได้เรื่องนี้ไม่แปลกอย่างกรณีค่าโง่คลองด่านซึ่งเป็นเรื่องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการแต่นายกให้ผมไปเป็นประธานช่วยดูหลังมีรายงานเข้ามาเมื่อเสร็จผมก็รายงานนายกจากนั้นก็ไปบอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมว่ารายงานเป็นอย่างนี้งั้นฉะนั้นเรื่องถอยศเป็นเรื่องสตช.ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสตช.คือสุดท้ายไปไหนก็ต้องกลับมาที่สตช.อย่างดีผบตร.สตช.แล้วก็ลงมติกันว่าเอายังไงและนายกเป็นประธานด้วยนะครับนายกเป็นประธานสำนักงานตรวจแห่งชาติด้วยก็นี่ไงถึงบอกว่ามันจะเสียหายกันจะไปไหนก็แล้วแต่นั่นล่ะนะกลับมาที่เดิมยิ่งไม่ทำยิ่งช้านะเขาเลยบอกโอ้โหนี่ตกลงประเทศนี้กลัวคนหนีคุกคนเดียวเหรอมันมีรถแมพป่าไม่รู้รถแมพเรื่องนี้ต้องช้าไว้ช้าไว้ช้าไว้ช้าไปเรื่อยๆรถแมพของผบตร.รถไฟวิ่งในเขาวงกตอ่ะใช่มันคล้ายๆเรียกยอกย้อนจนเกินเหตุจนคนเขามองว่าผิดปกติใช่จนคนเขามีความรู้สึกว่ามึงไม่ถอดกันนี่หว่าตอนปี51อ่ะแต่เราก็พูดจนอายแล้วพูดจนอายแล้วอ่ะพูดจนเราก็ไม่ได้อยากจะพูดนะท่านนายกท่านถ้าเผื่อว่ากันตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคือปปช.เนี่ยปปช.คือประชาธิปัตย์เนี่ยนะก็บอกว่าอย่าใช้มาตรา44เลยนะเพราะว่าใช้กฎหมายทั่วไปถอนยศทักษิณก็ได้แล้วเขายังรู้เลยใช่ไหมเขายังรู้แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ทำเหมือนกันเขาใช่เขาไม่ทำเหมือนกันเขาก็ป๊อดออกกันป๊อดเหมือนกันครับอ่ะอีกเรื่องไหมอ่ะเรื่องอะไรเอาเรื่องอะไรดีล่ะผมฉันมีอะไรในใจไหมคุณจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรคุณสมพลแต่ผมจะเติมนิดหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับคุณชูวงหรือเสียจืดตกลงนี่คือเหมือนกันนะนี่ก็เหมือนกันนะถ้าจะดูรูปแบบของการเดินเรื่องเนี่ยนะก็เกิดความสงสัยว่าตกลงมันมีพลังลึกลับแฝงเล่นฟังลึกลับอะไรเข้าไปขัดแข้งขัดขาปัดเพื่อไม่ให้สรุปเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่เหตุการณ์แท้จริงเกิดขึ้นหรือเปล่าใช่คือมันมีอย่างนี้บริษัทที่เป็นไฟแนนซ์บริษัทที่เป็นโบรกเกอร์เนี่ยที่คุณชูวงเข้าไปเล่นเนี่ยอันที่หนึ่งชัดเจนว่าใกล้ชิดกับสมศักดิ์เทพสุทินมัชชิมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเคยเป็นถึงเลขาในยุคหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์นะให้กับคุณรู้จักผู้หญิงที่เป็นรัฐมนตรีช่วยใช่ไหมนาคาใสอ่ะนี่แหละสีปึกนะอันที่สองถ้าเข้าไปดูคณะกรรมการบอร์ดในนั้นเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอยู่ในเครือข่ายที่หมดเลยนะแม้กระทั่งลูกชายของคุณวิษณุเครืองามก็เป็นบอร์ดอยู่ในนี้นะนะคุณสุรเกียรติเสถียรไทยนี่เป็นประธานที่ปรึกษานะคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์นี่อยู่ในนั้นด้วยนะคือในนั้นเนี่ยขาใหญ่หมดเลยนะงั้นเหตุกรณีนี้เนี่ยมันจึงมีข่าวไงว่าเหมือนกับไม่ให้ความร่วมมือจนถึงขนาดผบตร.ใช้คำว่าต้องใช้กฎหมายเข้าไปบังคับเพื่อจะเอาข้อมูลบางอย่างซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นข้อมูลอะไรแต่ที่แน่ๆเท่าที่ผมทราบตอนนี้ก็คือว่าจะออกหมายจับละอย่างน้อยเนี่ย2คนต้องอยู่ในข่ายที่จะต้องโดนเพราะทำผิดในเรื่องเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะฮะแล้วก็มีการเหมือนกับการไลเซนเนี่ยไม่ใช่ละเขาตรวจเรียบร้อยแล้วไลเซน
ที่จะโอนหุ้นให้หุ้นสารพัดเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะเขาก็กำลังไปดูเรื่องเสียงคำสั่งให้โอนเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดนี้เนี่ยกรณีนี้ไม่ปกติแน่นอนส่วนจะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะหรือไม่เนี่ย อันนี้เนี่ยคุณโสพลก็ตั้งเป็นข้อปุจฉาไว้นะซึ่งผลของมันจะวิจารณาออกมาเองว่าตำรวจไทยเป็นตำรวจไทยหรือเปล่าแต่ว่าญาติพี่น้องเขาเสียใจมากที่ไปเผาศพคุณชูวงไปก่อนไปก่อนเพราะเขานึกไม่ถึงไงว่าเขามาเจอหุ้นเอาเรื่องหลังว่าหุ้นเฮ้ยแม่งไม่ชอบมาพากลไว้แต่เขาเผาศพสามีไปแล้วใช่เขาก็เลยมองว่าการตายไม่ปกติอีกเหมือนกันแล้วเขาไปดูการผลตรวจสอบของทางด้านนิติเวชครับรายละเอียดก็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนมีเงื่อนงำหลายๆอย่างแล้วก็ข้อสรุปไม่ละเอียดมีปัญหามีปัญหากรณีของแผลกรณีของซี่โครงหักทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นภาวะที่ตลกมากว่าทำไมรถชนแค่นั้นต้องซี่โครงหักทั้งสองข้างครับยุบด้วยนะครับคอก็หักซี่โครงก็หักแล้วที่คุณโสพลพูดถึงเรื่องตำรวจที่คุณประยุทธ์หรือผมขอบคุณพระจุลนะพระจุลนี่แม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจแต่พระจุลเนี่ยเขาเป็นทหารแต่เขาพูดเรื่องตำรวจเนี่ยชัดเจนที่จะแยกเรื่องการสอบสวนออกจากตำรวจเนี่ยนะฮะสืบสวนสอบสวนเนี่ยออกจากตำรวจเนี่ยเราจะเห็นจากกรณีคุณชูวงอยู่อันหนึ่งคุณสมพลตอนนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุตูมคุณศรีเวลาจำได้ไหมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกเลยเป็นอุบัติเหตุใช่คุณศรีเวลาคือใครล่ะเป็นตำรวจที่สนิทสนมมากกับพรรคเพื่อไทยนะคืออุบัติเหตุจริงแต่ว่าอุบัติเหตุที่ทำโดยไอ้ตรงนั้นอุบัติเหตุละอุบัติเหตุแท้หรือฮะบุญเทวหรือคืออุบัติหรืออุบัติเหตุที่มันอาจจะสร้างขึ้นก็ได้แท้หรือเทียมเทียมเรายังไม่รู้แต่ว่าทำไมคุณศรีเวลาพูดเร็วเหลือเกินรถชนต้นไม้ต้องอุบัติเหตุแน่นอนล่ะก็ไม่ผิดนะแต่พูดก็ไม่ผิดแต่ว่าเขาถึงบอกการสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นความยุติธรรมเบื้องต้นถ้าคุณพูดคำนี้ออกมาเนี่ยเอาตำรวจท้องที่เขาจะเอาใจนายทำไงใช่อยู่พอชนใช่ไหมบอกเป็นอุบัติเหตุวางรูปแบบไปแล้วจะทำไงล่ะพอพูดแบบนี้เอาชิปเปงไว้นายบอกอุบัติเหตุก็ต้องหาวิธีไปสู่อุบัติเหตุให้ได้คนที่ไปยืนดูจะหัวรอก็ได้บอกใช่โอ้อะไรเนี่ยพระจุลเขาถึงบอกไงถ้าไม่แยกสองสิ่งออกจากกันในญี่ปุ่นตำรวจจับแต่อัยการสอบสวนแต่เมืองไทยเนี่ยนายในพลตำรวจเอกอาจจะโทรไปหาจ่ายอยู่ที่หรือผู้กำกับในสน.นั้นแล้วบอกเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยดูดีๆสิไอ้ฮะว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเฮ้ยหรือไปสรุปอย่างนี้ได้ไงโอ้โหเท่านั้นน่ะลงพักวุ่นเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยเพราะงั้นเขาถึงอยากแยกไอ้การสืบสวนสอบสวนเนี่ยออกจากตำรวจไงจะมาชงเองกินเองไม่ได้น่าเกลียดครบเลยอ่ะไอ้ตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณพระจุลก็เลยโดนเปลี่ยนประธานคณะกรรมาธิการพระจุลหลุดเลยนะแล้วมาเป็นนี่ไงคนนี้ไงนี่คนที่มาใหม่นี่ธีรยุทธ์หล่อเลิศรัฐมาปฏิรูปตำรวจแทนเป็นใครเดี๋ยวเราจะตามดูว่ามันเป็นใครนะเนี่ยมาแทนแล้วก็ไอ้สืบสวนสอบสวนไม่มีการปฏิรูปอะไรแล้วเหมือนเดิมแสดงไว้ใจได้อย่างนั้นน่ะไว้ใจได้สิอ้าวพระจุลนี่ก็พระจุลจะหลุดไปได้ไงพระจุลนี่หลุดเลยนะคุณสพคุณคิดว่าใครมาเอาพี่พระจุลเรากระเด็นไปง่ายๆหลุดนานยังหลุดนานยังหลุดก่อนสรุปอ่ะเหรอก็คิดดูเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยระดับพระจุลยังกระเด้งนะโอ้นี่เรื่องตำรวจเนี่ยนะพระจุลในรุ่นเดียวกับนายกไม่เหรอโอ้โหสนิททั้งบิ๊กป๊อกสนิททั้งนายกการันตีนายกการันตีบิ๊กป๊อกเป็นคนดีตลอดแล้วใครทำให้หลุดอ่ะก็ต้องไปถามแล้วไปถามใครบางคนคือนายกบอกว่าถ้าไม่ใช่คือเดี๋ยวนี้นายกมีคำพูดคำหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องอุตลุดอยู่อันในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญไอ้เขาเรียกอะไรร่างรัฐธรรมนูญว่าสวจะมาจากการเลือกตั้งและผสมผสานกับสรรหาไหมปรากฏว่ามีคนบางคนมีใครบางคนไม่รู้ไปบอกว่าควรจะไม่ใช่การเลือกตั้งนะหรืออะไรทำนองนี้คราวนี้นายกก็เลยออกมาบอกว่าถ้าไม่ใช่คำพูดจากปากท่านอย่าฟังอย่าเชื่อแต่มันมีปากบางปากเนี่ยมันยิ่งกว่าท่านนะโอ้มันเหมือนกับว่าพูดแล้วคนเขาเชื่อนะว่ามายิ่งกว่าท่านเพราะไปบอกท่านนายกได้โอ้อะไรมันมีบางปากไงมีอิทธิพลเหนือนายกด้วยเหร
มีบุญคุณอ๋อสงสัยมีบุญคุณหรือต้องมีอะไรกับนายกเพราะนายกเนี่ยนะก็เกรงใจมากอ๋ออันนี้นายกจะพูดยังไงก็ช่างวันเกิดมีนายกมีเคารพคนอยู่คนหนึ่งผมไม่ได้เกี่ยวกับเมื่อกี้นะนายกท่านบอกกับคุณประวิตรเนี่ยตั้งแต่ท่านเป็นร้อยโทตั้งแต่ท่านเป็นนายร้อยมาจนกันตลอดคุณประวิตรดูแลแกมาตลอดนะจนกระทั่งท่านนายกเป็นวันนี้ได้ดีวันนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณจำได้ไหมหมอออกมาบอกไงที่บอกว่าจะงบประมาณเกี่ยวกับไอ้ภาษีเหล้าบุหรี่จะไม่ให้ละไม่ให้ทั้งสสสแล้วก็ไทย PBS แล้วก็อีกอันนึงคือองค์การกีฬาหมอออกมาบอกว่ามันมีบริษัทยาแล้วก็มีคนของท่าน3คนที่สนิทกับนายกสามารถพูดแทนนายกได้หรือสามารถที่จะอ้างนายกได้สามารถที่จะบอกเป็นบัญชานายกได้เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอันนี้นายกต้องตรวจสอบให้ดีเพราะว่าไม่งั้นเสียชื่อท่านใครมันจะมารู้ใจท่านนายกล่ะท่านนายกเคยพูดดีใครจะมารู้ใจผมอะเพราะงั้นท่านนายกพูดดีมากเลยนะท่านนายกบอกว่าถ้าไม่ได้หลุดจากปากท่านอย่าไปฟังแต่คนมันก็เชื่อไปก่อนแล้วเชื่อไปก่อนเพราะว่าฐานะไอ้คนบางคนนี่นายกเกรงใจนะถูกไหมเขาก็เฮ้ยกูเชื่อไว้ก่อนดีกว่าไอ้ตรงนี้มันอยู่ที่ท่านนายกอ่ะนี่มันเป็นตัวที่ดึงถ่วงขานายกไม่ให้ทำหน้าที่สมบูรณ์ท่านนายกทำอะไรไม่ได้เต็มที่บางทีตาย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 เพราะว่ามันไม่รู้นี่คุณโสพลว่าท่านนายกพูดแบบนี้อีกคนนึงไปพูดอีกแบบแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมจะคุยกับนายกเองนี่เป็นซุปเปอร์นายกอย่างนั้นน่ะก็ครั้งหนึ่งในกระทรวงพลังงานมีรัฐมนตรีเป็นเพื่อนผมแต่มีรัฐมนตรีบงการอยู่หลังรัฐมนตรีเวลาไปประชุมรัฐมนตรีเหมือนเด็กคนหนึ่งนั่งร่วมโต๊ะแต่ไม่มีสิทธิ์พูดเลยเพราะว่าพูดเดี๋ยวโดนรัฐมนตรีแย้งเข้ามาแล้วยุ่งเลยอันนี้รัฐมนตรีเอกแล้วระดับนี้ก็นี่คือปัญหาของท่านนายกเองซึ่งท่านนายกพยายามแก้ไขนะผมรับทราบมาอยู่ว่าถึงขนาดพูดว่าอย่าฟังใครท่านหลุดจากปากผมไม่ฟังผมคือพยายามเห็นด้วยเลยพยายามแต่ว่าสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้นะไม่รู้แหละแต่ท่านพยายามอยู่ชาวบ้านเอาใจช่วยว่างั้นนะครับทำเถอะสลายพ้นคือท่านสลัดพ้นได้นะปรับครม.ใช่ไหมมันอยู่ที่ตัวท่านไม่มีใครใหญ่เท่านายกแล้วความกล้าหาญพูดถึงความกล้าหาญที่จัดการปัญหามันมีสองอย่างคุณสุพลหนึ่งรู้หรือเปล่าว่ามีปัญหาอย่างนี้ในการบริหารของท่านสองรู้แล้วกล้าหรือเปล่าที่จะปรับกับสามเนี่ยรู้แล้วแต่ทำเฉยถ้าแบบนี้ข้าราชการเขาดูไงอ้าวเฮ้ยพอปรับปุ๊บยังอยู่ไว้อ้าวแสดงว่าไอ้นี่มันแข็งโอ้นี่ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานายกเก่งใจงั้นกูฟังทั้งสองคนดีกว่าหรือถ้ายังไงก็บอกท่านไปเคลียร์นายกให้ผมด้วยแล้วกันไอ้ยุคสมัยนี้นี่มีนะครับสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกมีรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีนะเอ้ามีอะไรเดี๋ยวเคลียร์นายกให้อ้าวห้อย120เกาะติดกันอยู่ตรงนั้นแหละสบายเลยผมถึงบอกว่าแต่ละยุคสมัยเนี่ยคนใกล้ชิดนายกเนี่ยนะต้องระวังให้มากจะมีตัวแสบอยู่นะต้องมีตัวแสบคือทำไมไม่คิดถึงบ้านเมืองแล้วคิดถึงท่านนายกที่อยากจะทำดีแล้วทำดีให้ท่านคนอยากรวยคนอยากมีเงินมีอำนาจไม่พูดถึงไม่คิดถึงประชาชนแล้วเลยอย่างนั้นขอผลประโยชน์ส่วนตัวไว้ก่อนก็มันตายไม่เอาเงินไปได้หรือเปล่าเอาไม่ได้หรอกแต่ว่าตอนมีชีวิตอยู่มีความสุขอยากสบายอยากสบายอยากใช้แบรนด์เนมมีเงินใช้อะไรสารพัดอย่างอยากขับซุปเปอร์คาร์ใช่ครับแล้วก็อยากไปเที่ยวต่างประเทศมีเงินมีทองสารพัดอย่างจะใช้เหมือนอะไรนะแก้วสารพัดนึกอ่ะเอาไว้ก่อนจะตกนรกค่อยไปว่ากันเดี๋ยวค่อยไปยัดเงินสินบนให้โยมบาบานะใช่ใช่ใช่เอาถ้าอย่างนั้นจงเจริญเรื่องตกลงไม่รู้ว่าคุณทีริศหลอนเลยรัฐเป็นใครนะน่าใจเป็นฟังเสียงมันพ่อขาเดี๋ยวก็รู้ฮะเดี๋ยวก็รู้ไม่ยากเดี๋ยวก็ไปดูสิทำไมจึงกลับมาเอางี้ดีกว่าระดับคุณทียุทธที่คุณโสพลอยู่กับวงการสื่อมานานไม่รู้ว่าเป็นใครยังเอาพระจุลกระเด้งได้สุดยอดนะคนอย่างพี่พระจุลเนี่ยใครมาเล่นอย่างนี้กับแกได้ยังไงแกเป็นคนตรงแกเป็นทหารแกก็มีเน็ตเวิร์กแกนะใช่แต่ว่าธีรยุทธหล่อเลิศรัตน์นี่มาจากไหนจมสารเรือเลยจมน้ำเลยเจาะเรือรั่วเลยนะผมนี่นะฟังพี่พระจุลวันที่แกออกมาแถลงข่าวนะกันผู้ชัดไอ้บ้านเมืองที่มันมีปัญหาเพราะไอ้ตำรวจตำรวจคือตัวปัญหา
นี่พระจุลพูดเลยนะผมนี่แม่พี่พระจุลทำไมพี่รู้จังเลยอ่ะบอกผมพวกเรารู้ตั้งนานแล้วพี่พระจุลไม่รู้พอรู้นี่ไม่รู้เท่าไหร่รู้ฤทธิ์ด้วยนะพอไปยุ่งกับเขาฮะโอ้กระเด้งเลยโดนเลยสุดยอดจริงๆสุดยอดอ่ะมาดูเรื่องให้การบินไทยลำบากนะมั้งนะโอ้โหฮะครับลำบากอ่ะลำบากจริงนะเป็นยังไงมีหลายแผนนึงขาดทุนแล้วก็เดือนเนี่ยจะตัวเลขขาดทุนจะต้องเป็นหมื่นล้านเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะโอ้อยู่ลำบากอ่ะคุณสปอนนิดเดียวท่านจะพูดถึงการบินไทยผมขอเติมจริงเดียวมันมีข่าวสั้นๆเมื่อสักครู่ใหญ่นะครับผมคิดว่าสื่อใดสื่อหนึ่งลงไปละทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเจ้าหน้าที่ในนั้นออกมายอมรับว่าถ่านหินสะอาดไม่มีในโลกใครบอกนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบอกว่าถ่านเขาไม่กลัวสะอาดไม่กลัวอะไรออกอ่ะผมว่าหลังจากนี้เหนื่อยแน่คนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยไปหาเอาจากสื่อเดี๋ยวผมจะหาให้ครับคือมันก็ไม่มีแล้วถ่านหินสะอาดไม่มีล่ะอันนี้พูดความจริงนะแต่จะตายเพราะความจริงไม่มีหรอกถ่านหินสะอาดที่สุดในโลกถ้าหินมันมาโลกนี้ตั้งนานแล้ว มันกลายเป็นฟอสซิลของซากสารพัดอย่างนะก็เป็นเบทูมินัสเป็นฟอสซิลสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้อยู่คู่โลกเป็นตั้งนานแสนนานอีกหมื่นปีก็จะมีของที่ตัวอะไรเป็นฟอสซิลก็ได้ครับคือเอางี้ดีกว่าอเมริกาเนี่ยไอ้พวกที่เขาเรียกว่าอะไรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไฟโลกทิ้งแล้วเรียนมาจากยุโรปเรียนมาจากอเมริกากันเนี่ยนะวันนี้เนี่ยไอ้โอบามายังบอกเลยจะลดการผลิตนี่ลงเหลือแค่ 30% ใช่แต่คลินตันนี่บอกว่าถ้าชนะเลือกตั้งยกเลิกหมดเลยยกเลิกหมดเลยแล้วก็หันมาใช้อะไรหันมาใช้พลังลมแล้วก็พลังไฟฟ้าเอ๊ะพลังแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์นะครับอ่ะผมเติมสั้นๆนิดเดียวครับตกลงแล้วของเรานี่ยังดึงดันอย่างเมื่อคืนผมเห็นออกกับปานเทพใช่ไหมปานเทพอยู่ดึงดันเห็นมีหน้าทานหินอยู่คนสองคนมีเฮียเพ้งมาโผล่มาใช่เฮียเพ้งไม่เคยโผล่นะแล้วผมฟังเฮียเพ้งก็ไม่มีข้อมูลอะไรไม่มีอะไรหรอแล้วอีกคนไม่รู้มาทำไมไม่รู้มาทำไมจริงๆมาเพื่อจะบอกว่าคุณประยุทธ์ควรจะไปเจรจากับกัมพูชาแล้วก็เอาไอ้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนตรงนั้นเรื่องน้ำมันทำให้จบซะมาอีกคนนึงทองฉัตรหงษ์ระดารมมาทำอะไรมาทั้งหมดมาเพื่อมาซัพพอร์ตเขาเป็นประธานกลุ่มปฏิรูปพลังงานใช่ในสปช.ไม่ใช่แล้วก็มีประธานสปช.มาด้วยใช่นะแต่เมื่อคืนนี่ถ้าพูดอย่างยุติธรรมไม่ได้เข้าข้างคุณประเทศคุณประเทศนี่จะเอาข้อมูลชาร์จเต็มหมดเลยชาร์จเต็มแล้วชาร์จนี่เป็นชาร์จทางการนะใช่ระบุเลยว่าถ่านหินมีอันตรายยังไงมันเป็นยังไงอะไรยังไงทั้ง3คนนี่นะพูดง่ายไม่ได้เตรียมเรื่องพวกนี้มาไม่เตรียมมาไม่รู้เรื่องมาไปสบายสบายอะไรยังไงหน้าตาเป็นถ่านหินที่คนสองคนเองหน้าตานั่งเหมือนถ่านหินหน้าตาเป็นถ่านหินถ่านหินที่เขาไม่ใช้แล้วด้วยนะถ่านหินที่เป็นอันตรายคือไม่เป็นถ่านหินเป็นลิกไนท์แค่นั้นเองเกรดตามกับถ่านหินนี่นะคือมันมีหรือว่าถ่านหินอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกถ่านหินสะอาดไม่มีนักวิชาการบางคนบอกว่ามีถ่านหินสะอาดอันนั้นแสดงว่าไปรับอะไรมาแล้วน่ะไม่ได้รับไปรับอะไรจากไฟฟ้าชาร์จเข้าหัวสมองไฟช็อตน่ะโดนไฟช็อตมาไม่ได้ถ่านหินสะอาดเป็นกรรมคือพวกที่พูดเมื่อคืนเนี่ยมัน3รุม1บอกที่จริงมัน4รุม1มั้งเออ3ครึ่งรุม1 3ครึ่งรุม1อีกคนจะรุมแบบเต็มที่ก็ไม่ได้เพราะเป็นพิธีกรเออใช่คอยจะตัดฉากตัดฉากอยู่เรื่อยแต่อาจารย์ปานเทพเขาเอาอยู่เนี่ยเมื่อคืนนี้ดูเอาอยู่ข้อมูลคุณปานเทพนี่คุณต้องบอกเลยคุณปานเทพนี่นะผมว่าที่หลังจะใครจะมาออกกับปานเทพเตรียมตัวหน่อยคือถ้าไม่มาออกได้ก็ดีเพราะอย่าเอาเครดิตตัวเองนะว่าเป็นทองฉัตรอดีตเคยเป็นประธานปตท.อย่าเพราะปานเทพนี่เขาพูดด้วยข้อเท็จจริงใช่คือไม่พูดเลื่อนลอยไม่เลื่อนลอยไม่ไหลไปไหนมาไม่ไม่ไม่เหี้ยเพ้งอย่างเหี้ยเพ้งนี่มาไม่ได้เลยเหี้ยเพ้งลื่นลื่นไหลไปไหนมาเหมือนน้ำมันไม่ได้นะไม่รู้มาทำไมไม่เข้าใจนะตอนแรกผมรู้จักนี่คือใครวะเนี่ยหน้าตาไม่ผมก็ทีแรกผมจำเหี้ยเพ้งไม่ได้หน้าตาคล้ายๆใครที่เรารู้จักใครคุณเอาพ่อค้าถ่านหินมาพูดแล้วไงได้ได้เพียแต่คนขวาสุดนี่สิคนขวาสุดนี่เป็นประธานที่ปรึกษาอะไรปฏิรูปพลังงานทั้งอย่างนึงใช่ใช่เขาอยู่ในบอร์ดของพลังงานนั่นแหละในบอร์ดของไอ้การปฏิรูปพลังงานกลุ่มถ่านหินสะอาดกลุ่มทำกลุ่มเขาเรียกอะไรกลุ่มเอาถ่านไอ้พวกเรานี่กลุ่มไม่เอาถ่าน
นี่กลุ่มเอาถ่านหินเลยล่ะไอ้นั้นกลุ่มเอาถ่านเลยแล้วหน้าตาเหมือนถ่านหินไปแล้วใช่เริ่มเหมือนถ่านหินไปเลยกลุ่มเอาถ่านหินเลยล่ะนะแล้วหินเนี่ยนะหินหินคือพูดง่ายๆคือกูไม่ถอยกูไม่ถอยแล้วก็ยังไงผมว่าง่ายมากเลยเอาพวกนี้ไปปลูกบ้านอยู่ในโรงไฟฟ้านั่นแหละแล้วถ้ามันอยู่แล้วเราจะอยู่ไอ้พวกนี้มันอยู่ในกรุงเทพอ่ะเอาไปคงต้มในครัวได้ไม่ได้ใช่คุณโสพลนึกนะเมื่อคืนคุณปานเทพพูดดีมากคิดถึงชีวิตมนุษย์ซึ่งเป็นคนไทยนะก่อนเลยอย่าเพิ่งคิดเรื่องพลังงานพลังงานมีทางเลือกอื่นเยอะแยะอันที่สองเนี่ยคุณไปดูสิมาบตะพุทธอ่ะคุณไปดูสินี่คมอุตสาหกรรมนรกบนดินมะเร็งในเม็ดเลือดนรกบนดินระบบลมหายใจเท่าไรโลหะหนักในเลือดทั้งหมดเลยแล้วใครรับผิดชอบไม่มีไม่มีคือก่อนหน้าโน้นนะมาบตะพุทธเขามีการเขตจำกัดอยู่แล้วแต่นี้นักการเมืองหิวเงินน่ะก็ขยายพื้นที่ให้มากกว่าเดิมฉะนั้นมันก็โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดมันเกินไปใช่อากาศมันรับไม่ไหวอ่ะรับไม่ไหวไม่ไหวแล้วอุปกรณ์การบำบัดของเสียก็รับไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่เปิดด้วยนะเขาบอกบางทีพอตกกลางคืนมันไม่เปิดใช่เพราะว่าเจ้าหน้าที่หลับกันหมดแล้วเนี่ยไม่เปิดด้วยก็กลายเป็นขยะสารพิษคนถึงบอกไม่กินผลมงผลไม้เลยยอมคุณรู้ไหมคุณธบลหมอเนี่ยที่ทำงานหมอนะลูกเสียชีวิตจากการที่เขาไปอยู่ที่ข้างไอ้มาบตะพุทธเนี่ยนะข้างไอ้แหลมฉบังพวกนี้แล้วลูกเนี่ยเป็นมะเร็งจนเขากลายเป็น NGO เลยเขาออกมาต่อสู้เนี่ยนะเขาต่อสู้เพื่อว่าเฮ้ย1คุณต้องควบคุม2คุณอย่าขยายพอแล้วนะแต่นี่พอไม่ขยายโน่นจะไปใต้กันละจะไปโน่น IRPC ไม่ขยายอีกส่วนนึงใกล้ๆ IRPC นั่นแหละครับเขาจะไปขยายต่อชาวบ้านก็มาคานบอกแค่นี้ไม่พอตายไม่พออีกเหรอใช่ใช่มั้ยแล้วไอ้ที่หนักเขาบอกอะไรไอ้โรงกลั่นน้ำมันน่ะโรงกลั่นน้ำมันของที่แห่งหนึ่งนะโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยไอ้ที่แห่งเนี้ยในอเมริกาเขาไม่ให้ไปตั้งในแถบในอเมริกามันมาตั้งในเมืองไทยไงโอ้สุดยอดแล้วก็คนที่เป็นคนติดต่อเรื่องนี้นะคุณสพรู้ไหมนี่ใส่เสื้อสูทนี่หนาตัวใหญ่เลยโอ้ข้างในหิ้วกระเป๋าใจบอลด้วยข้างในนี่เงินทั้งนั้นนะซองนะใส่ซองพอออกไปนี่เสื้อแฟบเลยโอ้เขาตัดเสื้อเฉพาะไว้เสียบเงินโอ้โหเงินไม่ทำไมเยอะๆนะไม่หนักก็เดินไปแล้วไม่หนักไม่หนักเขาเดินได้เขาเดินได้วันนี้เมื่อก่อนเป็นนักการเมืองใหญ่ด้วยนะคนนี้เพราะที่นี่คือประเทศไทยที่นี่ประเทศไทยเห็นไหมทำงานอยู่บริษัทน้ำมันโอ้ทำได้หมดเลยครับเอาซานาเวลซานาเวลครับซานาเวลมีโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ใครพาแม่พาแม่ไปพาแม่ไปซื้อ